กรุงเทพเมืองที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และเอกลักษณ์เป็นที่คุ้นเคยสำหรับคนไทยอย่างเราๆแต่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนพวกเขากลับมองเห็นความแปลกใหม่ในหลายมุมที่เราคาดไม่ถึงทั้งจากการเดินเล่นในย่านต่างๆชิมสตรีทฟู้ดหรือการได้ชมวัดวา,ารามอันงดงามอย่างใกล้ชิดมุมมองของนักท่องเที่ยวบางครั้งก็ทำให้เรารู้สึกประหลาดใจเพราะสิ่งที่คนไทยมองว่าเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจาวันกลับทาให้นักท่องเที่ยวรู้สึกตื่นตาตื่นใจ และมองกรุงเทพในแบบที่แตกต่างจากเราอย่างสิ้นเชิงเราจะพาไปสำรวจว่ามุมมองของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อกรุงเทพนั้นมีอะไรบ้างที่สร้างความแปลกใจทั้งในเรื่องของสถานที่วัฒนธรรมวิถีชีวิตไปจนถึงอาหารและการเดินทางมาดูกันว่าอะไรที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลงไหลในเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาแห่งนี้แล้วลองคิดตามกันว่ามุมมองของพวกเขาอาจทำให้เรามองกรุงเทพ ในแง่มุมใหม่ที่น่าสนใจขึ้นไปอีกหรือเปล่าหนึ่งในจุดเด่นของกรุงเทพที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต่างก็รู้สึกประทับใจและทึ่งในความงดงามคือวัดวาอารามอันวิจิตที่มีอยู่ทั่วเมืองไม่ว่าจะเป็นวัดพระแก้วที่เต็มไปด้วยสีทองอารามวัดอรุณที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและวัดโพธิ์ที่มีพระพุทธสายญาติอันงดงามทุกแห่งล้วนสะท้อนถึงความละเอียดอ่อนในศิลปะไทยและความศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาแต่โบราณ วัดเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจที่สะท้อนถึงความเชื่อทางพุทธศาสนาและความผูกพันทางจิตวิญญาณที่คนไทยมีต่อศาสนาสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติวัดวา,ารามในกรุงเทพเป็นสถานที่ที่ดูน่าทึ่งและแปลกใหม่เพราะสถาปัตยกรรมไทยที่เต็มไปด้วยรายละเอียดและลวดลายที่ประณีตเช่นนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยพบเจอมาก่อนการได้เดินชมพระพุทธรูปใหญ่ในวัดโพ การถ่ายภาพกับเจดีย์สูงสีทองในวัดพระแก้วหรือการเดินขึ้นบันไดที่สูงชันของวัดอรุณกลายเป็นประสบการณ์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในโลกอีกใบาการได้เรียนรู้วิธีการทำบุญการกราบไหว้และการปฏิบัติตนในวัดแบบไทยๆเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกถึงความลึกลับและมนต์เสน่ห์ของพุทธศาสนานอกจากนี้นักท่องเที่ยวบางคนยังรู้สึกถึงพลังงานอันสงบและความศักดิ์สิทธิ์ที่แฝงอยู่ในวัด ความเงียบสงบที่แตกต่างจากบ้านเมืองของพวกเขาทำให้พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติและศาสนาบางคนรู้สึกว่าการเข้าไปในวัดไทยนั้นทำให้จิตใจสงบและได้รับพลังบวกการสัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์นี้ทำให้พวกเขารู้สึกว่ากรุงเทพไม่เหมือนกับที่อื่นและเป็นสถานที่ที่มีความหมายในทางจิตใจอย่างลึกซึง้งวัดในกรุงเทพจึงไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแต่เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้สัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์และศิลปะที่ละเอียดอ่อนของไทยกรุงเทพจึงกลายเป็นเมืองที่มีความหมายและสร้างความประทับใจในแง่มุมที่ยากจะหาได้จากเมืองอื่นๆซึ่งทําให้คนไทยเองได้รู้สึกภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของคนไทยสตรีทฟู้ดหรืออาหารข้างทางในกรุงเทพถือเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ว่าใครได้มาสัมผัสก็ตกหลุมรักได้ไม่ยากทุกตรอกซอกซอยของกรุงเทพเต็มไปด้วยร้านอาหารข้างทาง ที่มีสเสน่ห์ไม่ซ้ำกันและมีอาหารหลากหลายรสชาติให้เลือกชิมตั้งแต่อาหารขาวไปจนถึงของหวานความสะดวกสบายและรสชาติที่เข้มขน้นเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยทุกเพศทุกวัยและยังทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนรู้สึกถึงความเป็นไทยที่แท้จริงสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสตรีทฟูฟ้ดในกรุงเทพคือการผจญภัยที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและไม่รู้จบการได้ลองอาหารที่พวกเขาไม่เคยเห็นหรือชิมมาก่อน กลายเป็นประสบการณ์ที่สนุกและท้าทายนักท่องเที่ยวบางคนรู้สึกตื่นเต้นกับการได้ลองอาหารที่มีรสจัดจ้านอย่างต้มยำกุ้งผัดไทยหรือส้มตำที่พวกเขามักได้ยินชื่อเสียงมาแต่ไกลการได้เห็นพ่อค้าแม่ค้าปรุงอาหารสดใหม่ตามคำสั่งหน้าร้านสร้างความประทับใจให้พวกเขาอย่างมากเพราะสตรีทฟู้ดในกรุงเทพไม่ได้มีแค่รสชาติที่อร่อยแต่ยังเต็มไปด้วยกลิ่นหอมและวิธีชีวิตแบบไทยๆท,ที่ยากจะหาได้ในที่อื่นๆ นอกจากอาหารขาวแล้วขนมไทยและของหวานข้างทางเช่นโรตีข้าวเหนียวมะม่วงและขนมครกก็เป็นที่ถูกใจนักท่องเที่ยวหลากหลายชาติด้วยความหวานหอมแบบธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์นักท่องเที่ยวบางคนรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในโลกของรสชาติใหม่ๆที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนทําให้พวกเขารู้สึกถึงความหลากหลายและสเสน่ห์ของอาหารไทยอย่างลึกซึง้งสตรีทฟู้ดของกรุงเทพจึงไม่ใช่แค่อาหารข้างทางธรรมดาแต่เป็นภาพสะท้อนของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและสเสน่ห์ความเรียบง่ายในการเข้าถึงและรสชาติที่มีเอกลักษณ์ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมองว่าสตรีทฟู้ดไทยเป็นมากกว่าอาหารเป็นประสบการณ์ที่สร้างความทรงจำและทำให้พวกเขารู้สึกผูกพันกับเมืองไทยยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันคนไทยเองก็รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของสตรีทฟูด้ดที่เป็นที่รู้จักและชื่นชมในระดับสากลกรุงเทพเมืองหลวงที่ไม่เคยหยุดพัฒนา เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและการเดินทางที่สะดวกสบายจนกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกชื่นชอบแม้ว่าเมืองนี้จะขึ้นชื่อในเรื่องการจราจรที่หนาแน่นแต่ระบบขนส่งสาธารณะของกรุงเทพก็ถือเป็นจุดเด่นที่ทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาติต่างประหลาดใจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสําคัญได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดินหรือ MRT หรือแม้กระทั่งเรือด่วนเจ้าพระยากรุงเทพจึงกลายเป็นเมืองที่ผสมผสานความเป็นไทยและความทันสมัยได้อย่างลงตัวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติการได้ใช้ BTS และ MRT ในกรุงเทพนับเป็นประสบการณ์ที่เกินความคาดหมายของพวกเขาเนื่องจากบางคนอาจจะคิดว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มีเพียงรถยนต์และรถตุกต๊กตุ๊กแต่มาเจอความทันสมัยของรถไฟฟ้าที่สะดวกสบายมีระบบบัตรโดยสารที่ใช้ได้ทั้ง BTS และ MRT และมีความตรงเวลาไม่แพ้ระบบขนส่งของเมืองใหญ่ในยุโรปหรือญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวหลายคนรู้สึกประทับใจเมื่อได้ใช้ระบบขนส่งที่เข้าถึงได้ง่ายแม้พวกเขาจะไม่คุ้นเคยกับภาษาไทยก็ยังสามารถใช้งานได้สะดวกเพราะมีป้ายภาษาอังกฤษบอกชัดเจนและมีพนักงานคอยให้คำแนะนำนอกจากรถไฟฟ้าแล้วเรายังมีเรือด่วนเจ้าพระยาที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพนักท่องเที่ยวหลายคนพบว่าการล่องเรือผ่านแม่น้ำเจ้าพระยานั้น เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและประทับใจมากการได้เห็นวิวเมืองจากมุมมองของแม่น้ำชมวัดอรุณที่งดงามริมแม่น้ำและบรรยากาศที่เงียบสงบตรงข้ามกับถนนที่คึกคักในกรุงเทพกลายเป็นมุมมองที่แปลกใหม่ที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความงดงามแบบไทยๆอย่างแท้จริงการเดินทางในกรุงเทพจึงไม่ได้เป็นแค่การไปถึงจุดหมายปลายทางเท่านั้นแต่เป็นประสบการณ์ที่ทำให้ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยว ได้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความสะดวกสบายที่กรุงเทพมีเป็นเรื่องที่ทำให้คนไทยรู้สึกภูมิใจในความสามารถในการจัดการขนส่งของเมืองเราและทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้สัมผัสถึงความเป็นมิตรและความพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกการที่กรุงเทพได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเมืองนี้เต็มไปด้วยมุมมองที่หลากหลายและสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครกรุงเทพไม่เพียงแค่เป็นเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัย อย่างระบบขนส่งที่ครอบคลุมและสะดวกสบายแต่ยังมีวัดวารามและศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามและลึกซึง้งอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสตรีทฟู้ดและอาหารที่หลากหลายจนกลายเป็นประสบการณ์ที่ตราตรึงในใจนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวหลายคนอาจจะเริ่มต้นการเดินทางด้วยความคาดหวังในภาพลักษณ์ที่เห็นจากสื่อต่างๆแต่กลับได้พบกับมุมมองที่แปลกใหม่เมื่อได้สัมผัสกรุงเทพด้วยตัวเองการเดินเที่ยวชมวัดที่สงบเงียบ การขึ้นเรือด่วนที่ทําให้พวกเขาเห็นวิวเมืองในมุมที่ต่างออกไปหรือการลิ้มรสอาหารที่เต็มไปด้วยรสชาติและกลิ่นหอมแบบไทยๆสิ่งเหล่านี้ได้เปลี่ยนมุมมองของนักท่องเที่ยวจากความคาดหวังเล็กๆกลายเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในความทรงจําในขณะเดียวกันความประทับใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติเหล่านี้ก็ทําให้คนไทยได้มองกรุงเทพในมุมใหม่อีกครั้งเมืองที่เราอาจเคยคิดว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันกลับกลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสัน และมนตเสน่ห์ที่ตรึงใจผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกกรุงเทพจึงไม่ใช่เพียงแค่บ้านของเราเท่านั้นแต่ยังเป็นเมืองที่ทําให้เราภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมความทันสมัยและความอบอุ่นของการต้อนรับผู้มาเยือนที่ทําให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าจดจําเสมอ